สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเปรียบเทียบความแตกต่างนะฮะก็จะมีอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันนะครับมาดูอย่างแรกนะฮะอย่างแรกก็คือการเรียงตัวของต้นลำเลียงในลำต้นนะครับของพืชใบเลี้ยงคู่นะฮะจะเรียงกันเป็นระเบียบก็คือเป็นวงนะฮะส่วนของโพเอมเนี่ยจะอยู่วงนอกนะครับแล้วก็ส่วนของไซเลนนะฮะส่วนของไซเลนเนี่ยก็จะอยู่ด้านในนะครับวงในเนี่ยไซเลนโฟเอมก็ลำเลียงนะลำเลียงอาหารนะครับที่ได้จากการสังเคราะห์แสงแล้วก็ไซเลนก็ลำเลียงน้ำและธาตุนะครับส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ไซเลนกับโฟเอมเนี่ยจะกระจายนะครับก็จะอยู่ด้วยกันไซเลนกับโฟเอมอยู่ด้วยกันนะฮะไซเลนแล้วก็โฟเอมอยู่ด้วยกันนะครับแต่ที่เป็นวงเนี้ยก็จะกระจายอยู่ทั่วลำต้นนะครับตรงลำต้นนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราควันลำต้นเนี่ยของพืชใบเลี้ยงคู่ถ้าเราควันติดส่วนที่เป็นโฟเอมออกไปจนหมดเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่เนี้ยถ้าเราควันออกไปจนหมดเนี่ยมันจะตายนะครับเพราะว่ามันลำเลียงอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นไม่ได้นะครับแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าเราควันเนี่ยสมมติเราควันเข้าไปประมาณนี้นะครับไซเลมกับโฟเอมก็ยังอยู่ครบนะฮะทำให้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะไม่ตายนะครับต่อมานะฮะมาดูส่วนของกลีบนะครับกลีบเนี่ยจำนวนกลีบดอกนะฮะใบเลี้ยงคู่จะมี 4-5 กลีบหรือว่าทวีคูณของ4-5นะครับมันจะเป็น4 8หรือว่า10นะครับแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมี3กลีบคือทวีคูณของ3นะครับก็คือ3บวก9นะฮะส่วนเส้นใบนะครับเส้นใบใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะเส้นใบเนี่ยจะแตกแขนงนะครับเส้นใบจะแตกแขนงนะฮะนี้แตกแขนงส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับตัวใบเส้นใบเนี่ยจะเรียงตัวขนานนะฮะเพราะจะเรียงตัวขนานอย่างนี้ขนานกันนะครับยาวตามยาวหรือว่าตามขวางก็ได้นะครับอย่างเช่นใบกล้วยนะฮะใบกล้วยแต่ต้องขนานกันนะครับอันนี้ในส่วนของใบนะครับต่อมาส่วนของรากนะครับรากใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเป็นรากแก้วนะครับรากแก้วทำให้ใบเลี้ยงคู่เนี่ยเราจะพบว่าไม้ยืนต้นเนี่ยจะเป็นใบเลี้ยงคู่นะครับเพราะว่าการมีรากแก้วเนี่ยทำให้ยึดเกาะดินได้ดีแล้วก็ลึกทำให้ยืนต้นได้นานนะครับส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นรากฝอยนะฮะจะเป็นรากฝอยนะครับต่อมาตำแหน่งของใบนะครับตำแหน่งของใบเนี่ยใบเลี้ยงคู่จะกระจายอยู่ทั่วลำต้นนะครับมันกระจายอยู่ทั่วลำต้นนะฮะมีกิ่งก้านแต่ออกมานะฮะแล้วก็มีใบนะครับส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมักอยู่ส่วนปลายหรือส่วนยอดอย่างเช่นต้นอะไรบ้างต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวเวลาใบมันแก่มันก็จะหลุดออกไปนะฮะทำให้ใบที่อ่อนสุดอยู่ด้านบนนะครับใบแก่สุดอยู่ด้านล่างนะครับทำให้ลักษณะของใบเนี่ยอยู่ส่วนบนของลำต้นนะครับต่อมานะครับสุดท้ายจำนวนใบเลี้ยงนะครับแน่นอนใบเลี้ยงคู่ก็ต้องมีใบเลี้ยง1คู่หรือว่า2ใบนะครับส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีใบเลี้ยงใบเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะครับยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ